ผมลีฐานะในเรื่องรับบทเป็นเฉินครับคริสวังค่ะรับบทเป็นแอนนี่ค่ะที่รับเรื่องนี้เลยก็เพราะว่าแบบอุ๊ยรายชื่อพระเอกมาปุ๊บรับเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล่อเล่นก็คือจริงๆรับเพราะว่าไม่เคยเห็นคอมเมดี้ของเมืองไทยทำค่ะเป็นสิ่งที่ไกลตัวด้วยโฮสเองก็ไม่เคยไปบาร์โฮสไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพออ่านบทไปอ่ะมันไม่ได้เป็นบาร์โฮสแบบหูหนักหนามันเป็นเรื่องราวของที่เกิดขึ้นที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆมันก็ไกลตัวผมนะหลักๆที่ผมอยากเล่นเนี่ยเพราะว่ามันคือคอมเมดี้ที่มันเป็นคอมเมดี้แบบจริงๆจริงๆอ่ะ มันขำไปด้วยแล้วผมไม่เคยแบบคอมเมดี้ขนาดนี้มาก่อนผมว่าความยากของเรื่องนี้คือมันมีหลายนักแสดงนะครับแล้วหลายตัวละครที่ไม่สามารถคาดเดาเขาได้ว่าเขาจะมาแบบไหนอย่างเช่นอตุ๋ยอะไรเงี้ยไม่สามารถคาดเดาได้พี่ปุ๊กกี้ไอ้เฟยอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่ว่าไปนะคุณลีฐานัทวันแรกที่เจอก็คาดเดาไม่ได้นะตอนแรกนึกว่าจะมานิ่งๆเป็นแบบมาเจ้าพ่อมาถึงซีนแรกเขาก็คือพูดไปน้ำสั่นไปใส่คริสเหมือนกันนะ นั่นก็หัวล้อเหมือนกันนะก็คือบอกพี่เดี๋ยวก่อนไม่ไหวฉันไม่กลัวนักเลงปากยังมีกลิ่นหงส์แกหรอกบ้าต้องจริงหรอใช่เดี๋ยวก็สำหรับผมที่ได้ร่วมงานกับพี่คริสตอนแรกผมเกรงนะแต่พอแบบได้ถ่ายปุ๊บได้เห็นการทำงานง่ายพี่คิดคนที่ทำงานง่ายมากแล้วก็คอยแบบปรึกษากันตลอดว่าเราจะเพิ่มอะไรดีเราจะลดอะไรดีอันนี้ไม่พูดดีไหมอันนี้พูดดีไหมแล้วก็คือบางทีที่ผมไปปรึกษาผู้กำกับผมไม่ได้ไปคนเดียวผมมีพี่คิดไปด้วยผมรู้สึกว่าเรามี2คนที่เป้าหมายเดียวกัน ใช่เราก็ภูมิใจที่สิ่งที่เราคิดแล้วสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยผู้กำกับซื้อขายผ่านใช่แล้วมันทำให้รู้สึกว่าทัศนคติการทำงานมันเหมือนกันสำหรับคริสทำงานกับลีใช่ไหมคะตอนแรกอะคริสก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะเป็นยังไงว่าลีจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนมาเจออะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์เขามีเสน่ห์เพราะว่าเขาจะมีความแบบความลึกๆของเขาอะความน่าค้นหาที่แบบผู้หญิงก็จะชอบเขาเยอะอะแบบเนี้ยแต่เขาเป็นคนไม่เจ้าชู้นะคริสยืนยันเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้แต่ยิ่งพูดผมยิ่งเก๊กเอาจริงตัวผมเนี่ยไม่ได้เจออาตุ๋ยกับพี่ปุ๊กกี้เลยสักทีเนาะไม่ได้เจอแค่คุณเฟยคุณเฟยก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วแค่กับเฟยนี่แบบอั้นขำจนแบบไม่รู้จะอั้นยังไงแล้วมันแบบมีท่ายึกยักของมันที่เป็นนักเต้นของมันน่ะคืออันเนี้ยเข้ากับทุกคนน่ะทั้งเรื่องอ่ะต้องทำสมาธิเยอะมากใครหลีดใครไม่ได้เลยเพราะว่ามันแบบเซอร์ไพรส์ตลอดว่าใครจะทำอะไรพอ5 4 3 2 1แล้วมันก็จะไม่เหมือนตอนซ้อมคือกับปุ๊กกี้เนี่ยปุ๊กกี้ก็จะมีท่าอะไรของเขานู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะแอดลิปเพิ่มคืออันนี้คือความเก่งเฉพาะตัวของปุ๊กกี้เลยส่วนอาตุ้ยตุ๋ยเนี่ยถ้าอ่านบทเนี่ยจำเฉพาะโครงพอเพราะว่าอาตุ้ยตุ๋ยคือไม่มีอะไรที่อยู่ในบทเลย ทุกอย่างคือสดๆตอนนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิต้องเยอะมากเพราะหลุดหัวเราะแบบทุกครั้งแน่นอนมันพีคทุก EP นะความตลกความร้อนแรงความเซ็กซี่ของทุกคนมันเพิ่มขึ้นแล้วเสน่ห์ของตัวละครทุกคนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆก็สำหรับคริสนะคะมาม่าโกโก้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครสักคนในเรื่องเนี่ยพอผ่าน EP ไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะได้เห็นเนื้อเรื่องมากขึ้นแล้วก็รู้จักกับทุกตัวละครแล้วก็สนิทกับทุกตัวละครได้ใกล้ชิดขึ้นฝากติดตามซีรีส์มาม่าโกโก้แม่มาคุมหนุ่มบาร้อนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 20:30 นะครับที่ช่อง GMM 25นะครับและสามารถรับชมย้อนหลังฟรีได้ที่ AIS Play นะครับเวลา 20:30 ครับฝากด้วยนะครับ